สวัสดีครับอาจารย์ปอม OpenDurian นะครับลองมาดูเฉลยแพท1ตุลา58ข้อที่5กันบ้างครับข้อนี้เป็นเรื่องของจิโก้เรื่องที่ทุกคนรอคอยที่จะไม่อยากเจอกับมันใช่ไหมครับตีโกนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะรู้สึกสยดสยองกับมันมากทั้งจากแบบตั้งแต่สมัยเรียนในห้องเรียนจนมาถึงตอนสอบเข้ามหาลัยก็ต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็นข้อสอบที่ไหนๆตีโกนเนี่ยเป็นบทที่แทบทุกคนจะไม่อยากเจอกับมันเพราะว่า1สูตรมากมายเพียบเลยจำก็ยากพอๆกับสถิติเลยทีเดียวนอกจากสูตรยากแล้วยังพลิกแพลงเยอะแยะไปหมดอีกเลือกใช้สูตรไม่ถูกอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าแพทหนึ่งรอบนี้เนี่ยตีโกนจะยากสักแค่ไหนเชียวโจทย์กำหนดสมการตีโกนมาให้อันหนึ่งเห็นไหม2 cos เซต้าส่วน2เท่ากับ1บวก cos เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2ก็ยังดูไม่โหดร้ายเท่าไหร่เพราะว่าใน1สมการเนี่ยเป็นฟังก์ชันเดียวกันก็คือเป็น cos ทั้งคู่เลยถูกไหมแล้วก็บอกว่าเซต้าเนี่ยเป็นมุมอยู่ควอแดนที่1แล้วก็ถามไอ้ตัวเนี่ย1บวกไซน์เซต้าอะไรก็ว่ากันไปมีค่าเป็นเท่าไหร่นี่แสดงว่าหลักการก็คือต้องแก้สมการเพื่อหาเซต้าก่อนถูกไหมครับว่ามุมเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่แล้วค่อยเอามาแทนค่าเพื่อหาเท่านั้นเองมันขั้นตอนมีแค่2ขั้นตอนนะครับเดี๋ยวเราลองเริ่มจากเจ้าสมการของเราก่อน2 cos เซต้าส่วน2เท่ากับ1บวก cos เซต้าทั้งหมดยกกำลัง2คอสเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่คุณเชื่อว่าหลายๆคนไม่อยากเจอกับมันเพราะว่าเป็นตัวสุดท้ายอ่ะถูกไหมไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอสนี่โผล่มาสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับมันแล้วสูตรก็ไม่ค่อยจะมีคอสสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกันนะเดี๋ยวลองดูเราจะเปลี่ยนคอสเป็นตัวอื่นและน่าจะง่ายขึ้นเริ่มแรกทำอะไรดีคอสเซต้าส่วน2เนี่ยคือถ้าใช้สูตรก็ต้องไปแยกเป็นอะไร1บวกคอส1ลบคอสแล้วมีรูทถูกไหมสูตรมุมครึ่งแต่ยังก่อนละกันไม่เอาเริ่มแรกเดี๋ยวเรากระจายก่อนนะตรงนี้2คอสเซต้าส่วน2กระจายเลยกลายเป็นหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังก็2คอสเซต้าบวกหลังกำลัง2คอสกำลัง2เซต้านั่นเองไอเดียคือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นถูกไหมถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นทำยังไงได้ส่วนใหญ่แล้วเราก็จะนึกถึงสูตรที่เราเปลี่ยนแบบระหว่างไซน์กับคอสอะนึกออกไหมถ้าเป็นไซน์กับคอสก็จะเป็นไซน์กำลัง2เห็นสั้นๆนะไซน์กำลัง2บวกคอสกำลัง2เป็น1อันนี้คุ้นกันดีอยู่แล้วจำอีก2อันได้ไหมอีก2อันที่เป็นเอกลักษณ์ตีโกนก็คืออันถัดไปเซกกับคู่กับอะไรเซกกำลัง2ลบแทนกำลัง2นั่นเองได้1เช่นกันและตัวสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือโคเซกกำลัง2ลบคอสกำลัง2เป็น1นั่นเองเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้นะครับใช้ยังไงนี่ไงเห็นไหม1บวกคอสกำลัง2เซต้าโผล่มาแล้วแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือโคเซกกำลัง2เท่ากับ1บวกคอสกำลัง2เซต้าเห็นไหมครับเราเปลี่ยนเลยเพราะฉะนั้นเราจับตัวนี้เปลี่ยนนะทีนี้เจ้า2คอสเซต้าเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรก็จับโยนมาเลยนะครับกลายเป็น2คอสเซต้าส่วน2อันนู้นโยนมาเป็นลบ2คอสเซต้า1บวกคอสกำลัง2เปลี่ยนเป็นโคเซกละโคเซกยกกำลัง2เซต้าเหลือไอ้เจ้าคอสด้านซ้ายเนี่ยยังไม่รู้จะทำไงกับมันถูกไหมทีนี้ถ้ามันไม่เข้าสูตรไหนแล้วก็ลองใช้วิธีตรงๆก็คือจับแยกมันออกคอสก็คือคอสส่วนไซน์ใช่ไหมครับเราเอาอะไรเราดึง2ก่อนดีกว่านะดึง2ออกมาคอสก็เปลี่ยนเป็นคอสส่วนไซน์ได้เลยคอสเซต้าส่วน2ส่วนด้วยไซน์เซต้าส่วน2อันนี้อยู่ในวงเล็บนะครับลบด้วยคอสเซต้าก็เป็นคอสเซต้าส่วนด้วยไซน์เซต้าอันนี้ออกมาเป็นก้อนใหญ่โตดูน่ากลัวเท่ากับโคเซกกำลัง2เซต้าทำอะไรดีด้านซ้ายยังไม่เข้าสูตรก็จับลบกันธรรมดาอันนี้คูณขึ้นมาคูณไขว้ขึ้นมาเลยนะครับกลายเป็นอะไรบ้าง2ในวงเล็บก็จะเป็นคอสเซต้าส่วน2ไซน์เซต้าลบไซน์เซต้าส่วน2คอสเซต้าทั้งหมดก็ส่วนด้วยจับชนกันไซน์เซต้าส่วน2คูณกับไซน์เซต้าฝั่งนี้ก็ยังคงเป็นโคเซกยกกำลัง2เซต้าอยู่นะครับเริ่มเห็นอะไรแล้วยังครับนี่ไงตัวข้างบนนี่แหละเป็นไงครับถ้ามองแบบนี้อาจจะมองไม่ออกลองสลับที่กันดูกลายเป็นแบบนี้ไซน์เซต้าคอสเซต้าส่วน2ลบคอสเซต้าไซน์เซต้าส่วน2สูตรอะไรนี่ไงไซน์คอสลบคอสไซน์ก็คือสูตรของไซน์ a ลบ b ถูกไหมครับไซน์ a ลบ b a ก็คือเซต้าตัวนี้ b ก็คือเซต้าส่วน2ถูกไหมครับถ้าเกิดตรงกลางเป็นบวกไซน์คอสบวกคอสไซน์ก็คือไซน์ a บวก b อันนี้ก็ไปท่องดูนะครับสูตรผลบวกแล้วก็ผลต่างของระหว่างมุมเนี่ยใช้บ่อยมากเป็นสูตรแรกๆเลยที่เราเรียนในเรื่องตีโกน ถ้าเป็นแบบนี้แล้วมันเป็นไง2อยู่ข้างนอกปุ๊บตรงนี้ใช้สูตรจะกลายเป็นไซน์ a ลบ b ก็คือไซน์ของ a คือเซต้าลบกับ b คือเซต้าส่วน2เห็นไหมด้านล่างเหมือนเดิมนะครับกลายเป็นไซน์เซต้าส่วน2กับไซน์เซต้าแบบนี้ด้านขวาก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นก่อนละกันโคเซกกำลัง2เซต้าเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมครับนี่ไงตรงนี้ตัดกันได้เลยเพราะว่ามุมเป็นไซน์เซต้าส่วน2ทั้งคู่แล้วนะเห็นไหมตัดได้เลยเรียบร้อยก็จะเหลืออะไรครับเหลือ2คูณกับ1ส่วนไซน์เซต้าถูกไหมเท่ากับฝั่งนี้ก็เป็นโคเซกกำลัง2เซต้าเหมือนเดิม1ส่วนไซน์จับคูณขึ้นมาเลยกลายเป็นไซน์เซต้าคูณกับโคเซกยกกำลัง2เซต้าเป็นไงครับไซน์เซต้ากับโคเซกเซต้าตัวหนึ่งตัดกันได้ถูกไหมเพราะว่าโคเซกก็คือ1ส่วนไซน์เรียบร้อยเราก็เลยเหลือโคเซกเซต้าตัวเดียวละทีนี้โคเซกเซต้าก็คือ1ส่วนไซน์อีกเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมเรียบร้อยเราก็เลยได้ว่าไซน์เซต้าของเราเนี่ยเท่ากับเศษ1ส่วน2หรือว่าเซต้าเป็นมุมเท่าไหร่จำได้ไหม30 องศานั่นเองจบแรกขั้นแรกดังนั้นข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะได้มุมเซต้ามาเดี๋ยวขั้นถัดไปก็จะเอาเซต้าเนี่ย30 องศาแทนเข้าไปเพื่อหาคำตอบสิ่งที่เราต้องการในก้อนนี้เลยนี่ไงเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ได้ยากอะไรเนาะแทนค่าเข้ามานะกลายเป็นอะไรบ้าง1บวกไซน์เซต้าก็คือไซน์30 องศาคูณกับเซกยกกำลัง2เซต้าก็30 องศาแล้วก็ส่วนด้วยด้านล่างคอส2เซต้าก็เป็นคอส60 องศาถูกไหมอันนี้สบายแล้วครับเด็กๆแทนค่าเลยนะ1บวกไซน์30ก็1ส่วน2เซกอันนี้เป็นส่วนกลับของคอสถูกไหมเซก30ก็คือ2ส่วนรูท3ทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยด้านล่างคอส60ก็เศษ1ส่วน2กลายเป็น3ส่วน2คูณกับอันนี้4ส่วน3แล้วก็เศษ1ส่วน2ก็กลับเศษส่วนขึ้นมากลายเป็นคูณ2นะครับอันนี้ตัดเลย2ตัด2 3ตัด3จบแล้วครับคำตอบของเราก็คือ4ตัวใหญ่โตเห็นไหมครับง่ายๆงั้นคำตอบก็คือช้อยที่5นะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมตรีโกณอาจจะไม่ได้ยากเสมอไปแล้วถามว่าข้อนี้จะทำให้ยากได้ไหมก็ทำได้นะถ้ามาถึงเราเจอปุ๊บมุมครึ่งคอสเซต้าส่วน2รู้สึกว่าร้อนวิชามากท่องสูตรมาเยอะมากมาถึงใช้สูตรเลยวุ่นวายแน่นอนนะแบบนั้นน่ะคือบางทีโจทย์เนี่ยชอบเอาสูตรอะไรสักอย่างที่แบบทำให้เรารู้สึกคุ้นกับมันแล้วก็อยากจะใช้สูตรเนี้ยมากเลยแต่ว่าหารู้ไม่ว่าโดนหลอกคือใช้สูตรไปปุ๊บยากแน่แก้ได้ไหมแก้ได้แต่ว่าแก้กันแบบหัวแตกเลยทีเดียวเข้าใจไหมข้อนี้ก็จบนะสวัสดีครับ